ตำรวจเมืองกระบี่เข้าตรวจสอบเหตุเด็กหญิงวัย3เดือนพลัดตกที่นอนเสียชีวิตในบ้านพักอำเภอเมืองกระบี่โดยที่เกิดเหตุสร้างเป็นขยะขนำยกสูงผนังกั้นด้วยไม้อัดหลังคามุงกระเบื้องแม่เด็กซึ่งอยู่ในอาการใจสลายเล่าทางน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุให้ลูกสาวกินนมนอนเล่นอยู่กับหลานสาววัย8เดือนส่วนตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งสามีทำงานเมื่อกลับมายังเห็นลูกนอนอยู่จึงออกไปซื้อของในตลาดให้พ่อแต่ครั้งนี้กลับมาที่ขนำพบเพียงหลานสาวนอนอยู่แต่ลูกสาวหายไปเดินตามหาจนทั่วก็ไม่พบถามใครก็ไม่มีใครเห็นเอะใจขึ้นไปรื้อขนำที่ให้ลูกนอนแทบเป็นลมเมื่อเห็นลูกนอนตัวแข็งติดอยู่ในซอกผนังข้างที่นอนเจ้าหน้าที่ชันสูตรร่างเด็กเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายแต่ที่จมูกมีรอยน้ำมูกเริ่มแข็งอุดอยู่ส่วนปลายมือและเท้าเขียวเสียชีวิตมาแล้วกว่า3ชั่วโมงส่วนสาเหตุคาดว่าเด็กนอนกลิ้งไปมาจนพลัดตกที่นอนไปติดในซอกขนำในลักษณะคว่ำหน้าทำให้ขาดอากาศหายใจซึ่งเจ้าหน้าที่นำร่างส่งให้โรงพยาบาลชันสูตรอย่างละเอียดก่อนมอบให้ญาติบำเพ็ญกุศล